ตรงอยู่ตรงที่ว่านายกรัฐมนตรีต้องลาออกซึ่งแล้วก็ต่อไปอีกนิดนึงก็ไปตกอยู่ตรงที่ว่ากกต.ลาออกครับผมอยากจะถามทุกท่านว่าในประเทศนี้นักการเมืองเวลานี้นะซึ่งผมเรียกขนานนามพวกตัวกาลีบ้านกาลีเมืองพวกเนี่ยนะฮะมีจิตสำนึกแบบนั้นหรอครับนั่นน่ะสิพวกนั้นมีจิตสำนึกแบบนั้นเหรอฮะครับในเมื่อมันไม่มีวิธีการที่เวลานี้เราก็ต้องเดินไปตามกระบวนการนั่นก็คือการเลือกตั้งแต่3กรกฎาคมก็คือเวลาที่เราจะขจัดนักการเมืองพวกนั้นด้วยการที่เราไม่เอาไอ้พวกมันเข้าสภาถูกไหมฮะครับนี่คือวิธีการที่วันที่3มันมาถึงเราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเอาวันนี้ผมขอพูดถึงผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาท่านออกมาเปิดใจแต่บังเอิญผมไม่ได้ดูท่านพูดถึงเรื่องการจับยั่วสถาบันพระมหากษัตริย์ผมอยากจะถามฝากถามไปยังท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับว่าท่านเพิ่งรู้เหรอครับท่านเพิ่งตื่นเหรอครับผมเห็นท่านตื่นมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวสุดท้ายท่านก็กลับเข้าไปนอนต่อแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเวลาวันนี้วันนี้ท่านออกมาพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็กลับไปนอนต่อแล้ววันดีคืนดีท่านก็ออกมาพูดอย่างเงี้ยแล้วท่านก็กลับไปนอนต่อเรื่องการจับยั่วสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะพวกเราทุกคนนะฮะพยายามพูดและกรอกหูไปยังท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในบ้านในเมืองตั้งนานแล้วพวกเราพูดไปตั้งนานแล้วคุณยายประมวลโทรมาทุกครั้งมันจะพูดเรื่องอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่ผู้บัญชาการทหารบกก็เต็มที่ท่านก็ออกมาพูดอย่างเนี้ยพวกเราประชาชนทำได้เต็มที่ณขณะนี้ก็คือเราบอกกล่าวกับพวกท่านผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองพวกเราไม่มีอาวุธจะไปสู้ไอ้ข้ามพวกเราจะออกไปกันเยอะๆมันก็ออกพรบมั่นคงไม่ให้เราออกไปมันก็ออกกฎหมายมากลั่นแกล้งเราไม่ให้เราออกไปท่านผู้บัญชาการทหารบกครับท่านอย่าดีแต่พูดอย่างเนี้ยผมขอร้องถ้ามาบอกประชาชนทำไมวงเล็บวะถ้ามาบอกทำไมฮะท่านมีอำนาจท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมทุกอย่างในขณะที่ประชาชนมีแต่ปากโดยเฉพาะปากมาหมาอย่างผมเนี่ยผมก็ได้แต่บอกกับท่านแบบนี้ประชาชนก็ได้แต่บอกท่านอย่างเงี้ยท่านมีหน้าที่ท่านทำทีโว้ยท่านอย่าพูดอย่างนี้เลยผมรำคาญแล้วประชาชนผมเชื่อเวลาที่ประชาชนก็รำคาญพวกท่านเต็มทนแล้วอย่าพูดอย่าดีแต่พูดเหมือนอภิสิทธิ์ได้ชาชีวะแม่งวันดีแต่พูดจะดีแต่พูดเหมือนพวกตัวการดีบ้านการดีเมืองที่วันดีแต่พูดลุกขึ้นทำงานสิวะขอบพระคุณครับครับคือบอกว่าพูดเยอะทำซะเลยจะได้เกิดการปฏิบัติตามหน้าที่ใช่ไหมครับคือฮะเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมก็พูดจากรายการนี้หลายครั้งครับผมบอกบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยไอ้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกคนก็ไม่สนใจไอ้นี่ผบ.ตบ.เพิ่งจะมาพูดจริงๆคิดว่าน่าจะทำแล้วคือต้องจัดการแม้จะไม่มีการพูดแล้วจัดการให้เรียบร้อยไปเลยใช่ไหมครับอย่างที่หลายคนเข้าใจว่าพวกใครทำอยู่ครับผมไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้หรอกถ้าไม่รู้เนี่ยประชาชนจะไปตั้งเอาท่านหัวหน้าพรรคดีไหมครับไปเชิญท่านมาเลยให้เต็มห้องประชุมหมดเลยนะทั้งผบ.ตร.ตร.ไอ้บุญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับตำรวจแทนผู้ใหญ่พวกเอาพวกเกี่ยวข้องทั้งหมดเราทับทั้งหมดผู้นำมาประชุมร่วมกันเปิดให้ดูเลยเปิดอินเทอร์เน็ตให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยให้มันเห็นไงนี่ไงไอ้พวกนี้มันทำครับจะได้รู้ทำใครทำพวกไหนก็เปิดให้ดูยิ่งเปิดก็ยิ่งรู้ไงเพราะประชาชนเขารู้กันหมดแล้วเด็กเล็กรู้กันหมดเลยว่าใครทำครับโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือรู้หมดรู้แล้วก็ทำให้เกิดความชาจินเขาด่าพระมหากษัตริย์ก็ยังก็ดูดีนะรังได้นะแล้วก็ไปฟังด้วยฟังแล้วก็เชื่อเลยก็เลยเคยชินไปเลยก็เลยเป็นการว่าสถาบันที่เราเคารพรักสูงสุดนี่ถูกจับจ้วงแต่ต้องประชาชนในประเทศในภูมิภาคมึนเฉยเป็นหมดเพราะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ด่ากันได้เป็นเรื่องที่ก้าวล่วงกันได้เป็นเรื่องที่ใครๆก็ละเมิดได้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนี่เพิ่งมารู้สึกตัวแล้วเพิ่งมาพูดถึงบอกเขาสมแล้วที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าพวกนี้ดีแต่พูดอย่างเดียวแต่เขาอยากเห็นการกระทำอยากเห็นการกระทำแต่จริงๆในกฎหลัก9ข้อของพรรครัฐบาลรักษาการเนี่ยเขาก็เคยบอกอยู่นะครับเรื่องการดำเนินการกับผู้ที่จับจ้วงเนี่ย
ผ่านมา2ปีแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของที่เราพูดถึงเรื่องข้าราชการนะครับคือว่าในประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วก็ใช้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะฮะระบบราชการเนี่ยเขาจะเชื่อมตรงกับวุฒิสภาอย่างในอังกฤษเนี่ยนะฮะวุฒิสภาเนี่ยเป็นพระราชอำนาจของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธครับโดยตรงนั้นท่านจะตั้งใครเนี่ยได้โดยเป็นพระราชวินิจฉัยเลยถือว่าเป็นสภาสูงสภาสูงฮะซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคนเลือกเลือกทั้ง 100% เลยนะไม่ใช่เป็นเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งสรรหาแบบบ้านเรานะคล้ายๆองคมนตรีเลยใช่ไหมแบบไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแบบเดียวกับองคมนตรีเลยครับไม่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่ว่ามีส่วนแค่ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์มาให้คำความรู้การปรึกษาครับแต่ว่าคำหมายว่าการเมืองหมายถึงไม่ไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับแต่ว่าสถาบันวุฒิสภาเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับสถาบันพระมหากษัตริย์อ๋อมีองค์กรในการเชื่อมต่อชัดเจนครับแล้วก็ขณะเดียวกันวุฒิสภาเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นอดีตข้าราชการเพราะข้าราชการเนี่ยก็จะมีทางเลือกว่าในขณะที่เขาปฏิบัติราชการเนี่ยก็ขึ้นกับการเมืองนะแต่เมื่อเขาออกจากราชการแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่เหมือนกับองคมนตรีของเราก็คือสภาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเรียนว่าเรื่องระบบการถ่วงดุลอำนาจบ้านเราเนี่ยผมไม่ต้องคุยกันเยอะกว่านี้ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ต้องคุยก็คือว่าเราไปผมก็มาโทษเพื่อนผมเองนะนักวิชาการเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอันนี้เป็นคำขวัญของประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของประเทศเนี่ยเขามาจากการเลือกตั้งนั้นก็พูดคำนี้ได้แต่ของเรามันไม่ใช่ของเรามันคล้ายๆอังกฤษก็คือหมายถึงว่าในขั้นของการบริหารประเทศเนี่ยเป็นเรื่องการเลือกตั้งครับแต่ในเรื่องของการสืบทอดว่าทำประเพณีสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรราชการที่เป็นเสาหลักของประเทศในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นธรรมของประเทศชาติของประชาชนเนี่ยให้เชื่อมต่อกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็เป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับที่ท่านเคยพูดว่าถ้าจะเล็กคอมเมนต์ก็ชัดเจนเปิดเผยใช่ครับจะดำเนินการอะไรก็ชัดเจนเปิดเผยครับถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกับบ้านเมืองครับต้องพูดกันตรงไปตรงมาแล้วก็อย่าไปทำว่าอันนั้นคือไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันในหมู่ประชาชนในหมู่ประชาชนครับในของอเมริกาเนี่ยท่านก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ของอังกฤษของเนเธอร์แลนด์ของสวีเดนเนี่ยเขาเป็นอีกแบบหนึ่งครับใช่ครับทุกวันนี้ก็สอนเด็กถ้าเป็นลูกศิษย์ผมก็ต้องรู้อ่ะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่1ถึงฉบับที่18ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตลอดก็คือว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยไอ้พวกไอ้ร้องเยอะเรียกร้องประชาธิปไตยแหละเรียกร้องเพื่อจะให้ตัดคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขออกใช่ไหมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้พิสูจน์แล้วว่าคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยทำให้ผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้เนี่ยมีความอึดอัดใช่ไหมที่จะใช้อำนาจอย่างเต็มที่ครับแล้วรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับแรกเลยตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งเลยยันจนถึงที่8เราต้องระบุไว้ชัดเจนฉะนั้นถ้าประเทศนี้ต้องยอมรับว่าในระบอบของประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศไทยก็คือเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งประชาชนเขายอมรับครับแล้วก็ประชาชนเขาพึงพอใจกับระบอบประชาธิปไตยนี้ครับถ้าคุณไม่พอใจระบอบประชาธิปไตยนี้ขอโทษเถอะอย่าอยู่ประเทศนี้ครับแล้วก็อย่าปกครองประเทศแบบที่ผู้นำประเทศคนก่อนปกครองเพราะมันจะทำให้คุณอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ครับที่สุดแล้วก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่เหมือนกับที่หลายๆคนเป็นนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองมาตลอดในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องฝากบอกท่านว่ากระบวนการปัญหาวันนี้คือนักการเมืองเป็นวิกฤตเรายังขาดนักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์แต่นอกจากนั้นเรายังได้นักการเมืองที่ขี้โกงเข้าไปสู่ระบบท่านจะดำเนินการนี้อย่างไรอยู่ที่ฝีมือของท่านนะครับวันนี้13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ